ลับมาช่วงที่2ของรายการรักคิวหมอในช่วงนี้นะคะยังมีเวลาที่คุณผู้ชมสามารถจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกันได้ทางช่องทางสายสดตรงนะคะ023547104และ05วันนี้คำถามหลากหลายเลยสนุกสนานมากๆเลยนะคะหรือว่าจะมาทางช่องทางแฟนเพจของเราก็ได้ค่ะมีคุณผู้ชมทักทายมาหลายท่านเลยนะคะอาจารย์ค่ะคุณสุพรใช่ไหมคะขอบคุณรายการนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ทีมงานของเราก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้ฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจเข้ามาได้หรือว่าจะเป็นสายสดตรงนะคะเหมือนเมื่อช่วงครึ่งชั่วโมงแรกก็ยังมีเวลาได้อีกเลยนะคะได้อีกหลายสายเลยค่ะกดมาเลยตอนนี้เบอร์รอรับสายอยู่ว่างอยู่ติดง่ายค่ะ023547104และ05เอาละไม่โทรมาเราขออนุญาตลัดคิวให้คุณผู้ชมจากไมรามาชาแนลกันบ้างค่ะชื่อภูนจิตค่ะ81ค่ะเป็นสั่นค่ะจับอะไรก็สั่นเขาเรียกพาร์กินสันอะไรนั้นหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่เคยไปตรวจแล้วก็เช็คเพียงแต่ว่าเป็นอาการที่แบบบอกกล่าวแล้วก็เท่าที่รู้มาว่าอาการของโรคนี้ค่ะน่าจะเกือบ10ปีแล้วมั้งค่ะแต่ว่าแต่ก่อนเนี้ยจะไม่มากแต่ตอนนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกับว่าหยิบจับอะไรก็จะประคองไม่ค่อยแม่นแล้วอยากรู้ว่าโรคเนี้ยค่ะมันเป็นพันธุกรรมไหมหรือว่าเป็นเกิดจากการทำงานของสมองหรือว่าเป็นสารอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วมันขาดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่ามันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่ามีพี่ชายของพ่อค่ะเขาก็จะเป็นอาการเดียวกันแล้วก็เป็นมานานหลายสิบปีแล้วค่ะก็อยากจะถามคุณหมอนะคะว่าสาเหตุของการเกิดโรคเนี้ยค่ะหลักๆเนี่ยจะมาจากพันธุกรรมไหมหรือว่าเป็นการขาดสารอาหารหรือไม่หรือก็เป็นเพราะอะไรแล้วมันมีวิธีแก้หรือว่าป้องกันยังไงก่อนจะเกิดอะคะแล้วถ้าหลังเกิดแล้วเนี่ยเราควรจะดูแลในด้านไหนของเขาน่าจะแบ่งเป็น2ประเด็นนะคะอาจารย์เพราะว่าคุณพ่ออายุ81ปีมีอาการสั่นที่มือแล้วก็จิบจับอะไรไม่ได้คือยังไม่แน่ใจว่าเป็นพาร์กินสันหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมก็ถามอีกประเด็นนึงว่าแล้วถ้าเป็นพาร์กินสันจริงๆสาเหตุเกิดจากอะไรดูแลอย่างไรรักษาอย่างไรเป็นกรรมพันธุ์หรือไม่นะคะเราไปรับสายก่อนได้ไหมคะได้ครับนะคะเดี๋ยวให้เวลาคิดคําตอบก่อนนะคะอาจารย์ขอไปที่สายคุณดวงเดือนจากกรุงเทพค่ะคุณดวงเดือนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอชั้น2และคุณเกมด้วยนะคะค่ะเชิญค่ะดิฉันดูรายการมา2ปีกว่าแล้วค่ะค่ะมีประโยชน์มากมากค่ะค่ะวันนี้คุณดวงเดือนมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าถามได้ขออนุญาตเรียนถามคุณหมอเลยนะคะพอดีพาน้องชายไปตรวจสุขภาพประจำปีน้องชายอายุ53ปีแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าเริ่มเป็นต้อกระจกแล้วก็คุณหมอบอกให้ทานไวทลักพัดอะค่ะค่ะแต่ทีนี้อยากจะเรียนถามว่ามันจะวิตามินตัวนี้มันจะมีปัญหาสำหรับคนที่เป็นปอดหรือเปล่าคะเพราะว่าหมออีกคนเช็คว่าน้องชายเนี่ยที่ปอดเขามีเงาดำอะค่ะเนื่องจากสูบบุหรี่อะค่ะค่ะยาที่ดูแลเรื่องของต้อกระจกเข้าใจว่าเรื่องของเงาดำเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มโรคถุงลมโป่งพองนะครับเป็นโรคปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่น้องชายสูบบุหรี่ด้วยใช่ไหมครับสูบจัดค่ะครับก็อันนี้ดูตรงไปตรงมานะคำถามก็คือว่ายาวิตามินมีผลอย่างไรต่อตัวโรคของโรคถุงลมโป่งพองในเบื้องต้นเนี่ยคงคิดว่าไม่มีนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกันครับไอ้ไวทลักพักเนี่ยนะคะครับทานได้ใช่ไหมคะคิดว่าทานได้ตามคำสั่งแพทย์ครับค่ะตามคำแนะนำของหมอได้นะคะค่ะแล้วทีนี้อีกข้อหนึ่งหมอเขาบอกว่าเขาน่าจะมีพยาธิเพราะว่ามันมีผลเลือดโชว์ขึ้นมาทีนี้หมอบอกว่าให้ซื้อยาถ่ายพยาธิมาทานแต่ว่าก็ลืมถามหมอว่าจะทานยาถ่ายพยาธิยี่ห้ออะไรก็ไม่ได้ถามอะค่ะก็เลยอยากเรียนถามทางนี้ว่าควรจะเป็นยาที่ยี่ห้อไหนดีอะค่ะทีนี้ที่เข้าใจว่าไปตรวจเจอเนี่ยคือตรวจจากผลเลือดเหรอครับใช่ค่ะคือถ้าเป็นเปิดจากผลเลือดจริงๆเนี่ยอาจจะมีเม็ดเลือดบางประเภทเช่นเราเรียกภาษาหมอว่าเป็น eosinophil หรือเป็นเม็ดเลือดขาวบางประเภทครับที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งมันอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อพยาธิก็ได้ทีนี้ที่น่าสนใจคือน่าจะตรวจอุจจาระด้วยได้ตรวจไหมครับได้ตรวจค่ะอุจจาระไม่พบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเม็ดเลือดตัวนี้ขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพยาธินะครับมันอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็ได้หมอยกตัวอย่างนะครับเช่นบางคนมีลักษณะของภูมิแพ้
หรือว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของการสูบบุหรี่ก็ทำให้ตัวเม็ดเลือดขาวประเภทนี้ขึ้นได้นะครับจริงๆน่าจะตรวจเพิ่มเติมหรือว่าไปดูว่าเป็นพยาธิจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานการเป็นพยาธิเนี่ยยังกลุ่มคุมเครือและไม่ชัดเจนอยู่นะครับว่าเป็นพยาธิจริงๆไหมทีนี้ในเบื้องต้นคงไม่แนะนำให้ไปซื้อแค่ยาถ่ายพยาธิแล้วจบเนาะเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่ามันเป็นพยาธิจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นจากโรคอื่นนะครับอ๋อค่ะค่ะนะคะให้วินิจฉัยกับคุณหมอเพิ่มเติมดีกว่าเนาะคุณเดือนได้ค่ะแต่ว่ามันมีสัญญาณผิดปกติแล้วต้องติดตามนะคะรวมถึงเรื่องของปอดด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเพราะว่าถ้าเป็นพยาธิถ้าพยาธิบางอย่างก็อาจจะทานยาถ่ายพยาธิทั่วไปไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์แม้ว่ามันจะมียาบางตัวที่ดูครอบจักรวาลและสามารถทานได้แต่จริงๆแล้วว่าต้องย้อนกลับไปว่าการที่เห็นเม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติมันอาจจะไม่ใช่สัญญาณที่บอกว่าเป็นพยาธิอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโรคบางอย่างมันก็มีตัวนี้ขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าจะจับให้ถูกต้องหรือว่าอย่างไรก็ติดตามครับค่ะนะคะเอาละค่ะมีคำถามจากไมโครมาชแนลเมื่อสักครู่ที่ค้างไว้แต่ว่าระหว่างนี้นะคะผู้ชมโทรมาปรึกษาปัญหาสุขภาพได้เหลือไปดูเวลายังมีเวลาค่ะ023547104และ05นะคะคำถามแฟนเพจก็ยังพิมพ์มาได้เรื่อยๆเลยนะคะเมื่อสักครู่เรื่องของพาร์กินสันอาการเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเป็นแล้วดูแลอย่างไรนะคะอาจารย์คะมีกรรมพันธุ์หรือเปล่าครับในส่วนของโรคนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่ามีทั้งเป็นกรรมพันธุ์และไม่เป็นกรรมพันธุ์นะครับก็มันเป็นความผิดปกติของส่วนหนึ่งของเนื้อสมองนะครับการตรวจวินิจฉัยเนี่ยก็เป็นตั้งแต่การตรวจร่างกายดูลักษณะของการสั่นว่ามีลักษณะจำเพาะเจาะจงกับโรคพาร์กินสันหรือเปล่าในด้านการตรวจเพิ่มเติมทางด้านรังสีวิทยาเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปทำ MRI ได้นะครับเพื่อดูว่ามันมีความผิดปกติของส่งเนื้อสมองที่เข้าได้กับพาร์กินสันหรือเปล่านะครับส่วนการรักษาเนี่ยมันเป็นโรคที่ค่อนข้างจะโชคร้ายสักนิดนึงซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการให้ยาควบคุมอาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยากรณ์โรคก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าก็มีการรักษาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับมีเรื่องของการใช้ยาหรือว่าในการผ่าตัดได้บ้างนะครับค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมก็ถามว่าเกี่ยวกับพันธุกรรมหรือเปล่ามีทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวนะคะบางอย่างก็เป็นเรื่องของความเสื่อมใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนลักษณะของรูปแบบการสั่นของพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีรูปแบบด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่แน่ใจก็พาคุณพ่อไปให้คุณหมอดูคุณหมอดูปุ๊บรู้เลยว่านี่เป็นสั่นตามอายุตามวัยเพราะว่าสกุลยิ่งอายุสูงขึ้นก็จะสั่นได้โรคอื่นก็ได้นะครับแล้วก็มีถึงมีการวิธีการตรวจสแกนอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันเข้าได้หรือเปล่านะคะอย่างถ้าเกิดเป็นพาร์กินสันเนี่ยเคยได้ยินว่าลักษณะการสั่นก็จะมีรูปแบบนึงที่เหมือนปั้นลูกกลอนใช่ไหมคะอาจารย์ที่แบบเหมือนแบบคลำครึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะการเดินอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าพี่เกมเป็นไหมครับอันนี้ยังไม่ถึงขั้นค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีเข่ามีตามีนู่นมีนี่แต่ยังไม่ถึงขั้นสมองนะคะอาจารย์เพราะว่าดูเหมือนพูดถึงอาการได้อย่างดีนะคะมีสูงวัยที่บ้านเป็นอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็เลยตกใจเหมือนกันว่าอ๋อมีกรรมพันธุ์แล้วก็ไม่กรรมพันธุ์ด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตตัวเองแต่ว่าคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ยังไงถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นสันแบบพาร์กินสันหรือเปล่าแนะนำไปให้คุณหมอดูเลยดีกว่านะคะมีไม่เอ่ยสายสตรองของเรานะคะ023547104และ05นะคะเอาละค่ะขอรับสายคุณรัชนีนะคะคุณรัชนีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะคุณรัชนีคือยายไปตรวจสุขภาพและทีนี้คุณหมอท่านบอกว่าที่หัวนมจ้ามันมีเป็นเงาค่ะค่ะแล้วคุณหมอก็เลยจะให้ไปทำซีทีทีนี้ยายก็ไปขอคิวได้วันที่15เดือนเมษาค่ะครับก็ทำให้กังวลอยากจะเรียนถามว่าที่เป็นเงาเนี่ยจะเป็นอะไรได้มั่งคะเข้าใจว่าหัวนมเงาเนี่ยไม่ทราบว่าเจอในเอ็กซเรย์ปอดหรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะโอเคก็คือเป็นเรื่องของการมีจุดอยู่ที่ปอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วการมีจุดอยู่ที่ปอดเนี่ยมันมีสาเหตุได้ตั้งแต่เรื่องของ
โรคติดเชื้อนะครับหรือว่าเป็นแค่ก้อนหินฟูนที่อยู่ในเนื้อปอดนะครับหรือว่าถ้าโชคร้ายมันอาจจะเป็นเนื้องอกได้ครับทีนี้การที่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็พี่จะทำให้รู้ว่าลักษณะของจุดหรือว่ารอยดำที่เห็นที่เนื้อปอดเนี่ยเป็นสาเหตุจากอะไรครับค่ะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าจุดนั้นเป็นอะไรแต่ว่าการทำตรวจเพิ่มเติม อย่างที่ไปทำซีทีสแกนก็จะทำให้เรารู้ว่าจุดนั้นเป็นอะไรแน่ครับจะได้ทราบว่าจะต้องรักษายังไงหรือว่าแค่ติดตามเท่านั้นนะครับเพราะนั้นยังยืนยันว่าน่าจะไปตรวจตามที่คุณหมอแนะนำนะครับคุณยายครับแล้วก็จุดที่ปอดไม่จำเป็นจะต้องเป็นมะเร็งเสมอไปวันนั้นต้องให้กำลังใจแต่ที่แน่คือต้องไปดูให้รู้ก่อนว่ามันเป็นอะไรนะครับค่ะแต่ว่าการเตรียมตัวถ้าเกิดว่าคุณยายจะไปตรวจเพิ่มเติมที่อาจารย์หมอแนะนำเนี่ยจะมีต้องมีการเตรียมตัวยังไงคะอาจารย์เข้าใจว่าอาจจะต้องเผื่อในการฉีดสารทึบรังสีด้วยนะครับเพราะอาจจะต้องอดอาหารนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปด้วยนะครับในวันนั้นนะครับนะถ้าเกิดว่ามีฉีดสารทึบรังสีจริงๆเดี๋ยวคุณหมอก็จะให้ไปเจอกับคุณหมออายุรกรรมนู่นนี่ก่อนไหมคะอาจารย์คิดว่าในเบื้องต้นคงต้องดูว่าการตรวจค่าไตมีปัญหาไหมนะครับถ้าส่งไปแล้วเราก็คงมีการคัดกรองกันเกิดขึ้นน่าจะดูแล้วนะครับค่ะนะคะคุณยายไม่ต้องกังวลใจเนาะเราไม่ต้องกังวลต้องเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะค่ะคือกลัวการผ่าตัดนะอ๋อในปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดเราพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่โรงพยาบาลได้น้อยบางทีมันส่องกล้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแลความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานน้อยลงนะครับครับขอบคุณค่ะได้ผลยังไงไปตรวจเดือนเมษายนแล้วโทรกลับมาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะคุณยายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับน่ารักมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่คำถามจากหลังไมค์นะคะคุณผู้ชมฝากเอาไว้กับทีมงานของเราคุณอดุลนะคะถามได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกว่าถ้าคนที่บ้านเป็นวัณโรคอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันด้วยเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างไรโรคนี้มีวัคซีนป้องกันหรือเปล่าสำหรับคนที่ยังไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วจะมีโอกาสติดหรือไม่เยี่ยมมากเชิญค่ะอาจารย์ครับก็เกี่ยวกับเรื่องของวัณโรคปอดเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อวัณโรคนะครับโดยเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ที่ไอ้ละอองของการไอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนที่บ้านเป็นวัณโรคเนี่ยสิ่งสำคัญคือเขาได้รับการรักษาหรือเปล่าถ้าเขาได้รับการรักษาโดยการกินยาวัณโรคอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้ากินภายใน2อาทิตย์แรกเนี่ยปริมาณของเชื้อวัณโรคเนี่ยจะลดลงอย่างมากนะครับโอกาสที่จะติดไปสู่เพื่อนคนรอบข้างนั้นน้อยถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยป้องกันได้รับการรักษาเราก็เชื่อมั่นว่าน่าจะไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคุณคนที่อยู่กับผู้ป่วยเนี่ยได้รับการตรวจแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นควรจะต้องไปคัดกรองด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่สัมผัสเชื้อวัณโรคเพราะฉะนั้นสมาชิกในบ้านก็ควรจะไปพบแพทย์แล้วก็ไปตรวจนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณได้รับการเอ็กซเรย์ปอดเรียบร้อยหรือยังว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับวัคซีนเนี่ยตามที่เราฉีดให้กับเด็กมันมีวัคซีนสำหรับป้องกันนะครับแต่ว่าไม่100%นะครับเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าจะฉีดวัคซีนก็ยังมีโอกาสติดได้นะครับแต่เรียนให้ทราบว่าวัณโรคเป็นโรคที่รักษาหายขาดได้ถ้าคุณตรวจเจอและกินยาครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะน่ากลัวเนาะแต่ความจริงแล้วมันเป็นโรคที่รักษาหายและป้องกันได้นะครับเพราะนั้นเราทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูแลคนที่ป่วยอยู่แล้วให้รับประทานยาให้ครบนะครับแล้วก็ไม่ไปในที่ชุมชนตอนที่ยังรักษาอยู่ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้รวมถึงเราต้องคัดกรองสมาชิกในครอบครัวด้วยว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำทุกอย่างรอบด้านนะครับแล้วคนไข้ต้องใส่ผ้าปิดจมูกไหมครับก็ถ้าความจริงถ้าใส่ก็น่าจะดีน่าจะดีครับนะคะนะครับในตอนที่2สัปดาห์แรกของการรักษานะครับแต่หลังจากนั้นเชื้อมันจะดรอปลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องรับประทานยาให้ครบครับนะคะโอกาสติดมีไหมมีโอกาสติดนะคะสำหรับคนในบ้านดังนั้นก็ตัวของผู้ดูแลหรือว่าสมาชิกในบ้านเองนะคะก็อาจจะต้องไปให้คุณหมอตรวจนิดนึงว่ามีภาวะมีเปล่ารับเชื้อมาหรือเปล่านะคะส่วนผู้ป่วยเองที่เป็นนะคะก็เรื่องของการทานยาอย่างมีวินัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ายาวัณโรคอย่างที่บอกว่าต้องทานต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ยาเยอะ
ช่แต่ถ้าทำไม่ครบดื้อยาอีกใช่ต้องเปลี่ยนครับถ้าทำไม่ครบจะดื้อยาด้วยดื้อยาด้วยอู้แล้วก็ขาดยาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวินัยเรื่องการทานยาอดทนนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แอร์บอกว่าโชคดีที่โรคนี้รักษาหายรักษาหายค่ะป้องกันได้นะคะใช่ค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะคุณอดุลสำหรับครอบครัวนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคำถามที่ส่งผ่านมาทางแฟนเพจของเราแล้วก็คำถามจากสายสดตรงด้วยนะคะและที่สำคัญขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะร่วมตอบคำถามเฉลยปัญหาสุขภาพกับคุณผู้ชมนะคะ1ชั่วโมงเต็มผ่านไปเรียบร้อยขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมนะคะจากภาควิชารังสีวิทยาและอาจารย์นายแพทย์ชลศักดิ์เถระพัทรพันธ์จากภาควิชาสัญญาศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะส่วนพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรามาร่วมสนุกสุขสันต์กับเรื่องของสุขภาพกันได้ใหม่นะคะได้ความรู้แน่นอนค่ะในช่วงรัฐคิวหมอของเรานะคะกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์นายแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัศน์นะคะจากภาควิชาสัญญาศาสตร์อุบัติเหตุใช่มั้ยคะอาจารย์นะคะอาจารย์ปูนั่นเองนะคะอาจารย์ปูก็จะเชี่ยวชาญเรื่องโดนยิงโดนแทงรถชนโดนแนวปูหลังมาได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่ายังไม่เจอกับตัวเองแต่ว่าอุ๊ยเรากังวลใจเรื่องของการผ่าตัดอุบัติเหตุแบบนี้มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเอิ้นว่ามันจะอุบัติเหตุจะต้องเข้าห้องผ่าตัดทันทีจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะวันพรุ่งนี้มาเจออาจารย์ปูได้รวมถึงอาจารย์เอิงก็ดูแลเรื่องของสุขภาพตั้งแต่คุณลูกคุณเด็กคุณหลานนะคะไปจนถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยได้เลยมาได้ทุกคำถามเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ